มีข่าวตำรวจค้นบริษัทสอดอัสตายเคลื่อนไหวแล้วหลังมีข่าวตำรวจค้นบริษัทสงสัยฉันเป็นเหยื่อเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่ามาเป็นเดือนแล้วแต่เพิ่งมีข่าวตอนนี้กลบข่าวอะไรใหม่เป็นประเด็นข่าวที่สร้างความฮือฮาไม่น้อยหลังมีรายงานว่าตำรวจสอบสวนกลางร่วมตรวจค้น4บริษัทหนึ่งในนั้นคือบริษัทสอดอัสตายจำกัดของยูทูบเบอร์ชื่อดังสอดอัสตายหลังมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของทรัพย์สินเนื่องจากไลฟ์สไตล์ที่ดูฟุ่มเฟือยและมีการอ้างว่าเสียเงินจากการเล่นพนันออนไลน์35ล้านบาทจนพบว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิและพ.ร.บ.การบัญชีและมีโทษปรับล่าสุด24 มิถุนายน 2566ใน Facebook สอดอัสตายได้มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตำรวจมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ทำไมเพิ่งเป็นข่าวตนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกอย่างก็จบลงด้วยดีแล้วแต่ข่าวทำเหมือนตนทำเว็บฟอกเงินโกงชายยืนยันว่าตนเองเป็นคนรวยแบบตรงๆรวยแบบซื่อๆรวยไม่ปลอมรวยแบบทำงานแทบตายตอนทำงานหนักไม่มีใครเห็นโดยข้อความทั้งหมดมีดังนี้หัวจะปวดดอกเพิ่งเห็นข่าวตัวเองค้นบอสอดอัสตายจริงๆตำรวจมาตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมแล้ววัวๆไม่มีนักข่าวยังงงๆอยู่ตำรวจลงมืออีชั้นทำเว็บฟอกเงินโกงแชร์และอีชั้นก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างดีให้ดูหมดเอกสารต่างๆก็ยื่นดีแคลร์ไปได้หมดทุกอย่างก็จบลงด้วยดีตำรวจท่านก็ทำตามหน้าที่จริงๆกรมพัฒนาร้องเรียนการใช้ชีวิตไม่สอดคล้องกับงบบริษัทจึงเรียนให้การให้ทราบว่าธุรกิจแบบเราเป็นธุรกิจแบบใหม่เพิ่งมีมาไม่กี่ปีท่านอาจจะตามไม่ทันบางคอนเทนต์ที่ทำมันคืองานบางส่วนบางช่วงบางตอนมันคืองานและก็ทางเราดีแคลร์ไปเรียบร้อยอาจจะเห็นจากข่าวที่โด่งดังฉันเล่นพันเสียหาย10ล้านมันก็น่าตรวจสอบว่าเอาเงินจากไหนมาเล่นแต่ฉันก็เป็นคนรวยแบบตรงๆรวยแบบซื่อๆรวยไม่ปลอมรวยแบบทำงานแทบตายตอนทำงานหนักไม่มีใครเห็นน.555ก็เปิดเผยทุกเรื่องให้แฟนคลับรู้เห็นทราบและเตือนกันเป็นอุทาหรณ์ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็เลยถูกต้องสงสัยว่ารับฟอกเงินทำธุรกิจสีเทาอยู่เว็บพนันทำสิ่งผิดกฎหมายแต่ถามได้ไหมอีชั้นไม่เคยรับรีวิวการพนันแม้แต่ครั้งเดียวอีชั้นคนที่เล่นเสียเองออกมาด่าการพนันออกมาเตือนคนอย่าเล่นเล่นเล่นนะมันไม่ดีมันชิบหายไม่มีมีแต่การเชื้อชวนถ้าคนที่ทำสิ่งผิดกฎหมายจริงๆใครมันจะกล้าพูดกล้าเปิดหน้ากล้าออกสื่อแบบดิฉันบ้างครับพูดไปก็เข้าตัวคนทำจริงเขาไม่พูดหรอกนะคะแต่ที่เห็นทุกวันนี้ขนาดรู้ก็ไม่จับงงเพราะอีชั้นคิดว่าอีชั้นไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมายเป็นคนทำมาหากินสุจริตถ้าจะผิดก็ผิดเรื่องเล่นพนันแค่นั้นแล้วก็ออกมาพูดเองถ้าจะจับต้องจัดบอทั้งประเทศคนที่เล่นพนันเสียกล้าออกมาเตือนคนให้อุทาหรณ์คนมันก็คือคนที่เคยเล่นเคยมีประสบการณ์อยู่แล้วไม่อย่างนั้นมันจะเล่าจะบอกได้อย่างไรพูดไปก็ถูกจับเพราะมันผิดกฎหมายในประเทศไทยและที่ดิฉันตัดสินใจกล้าเพราะดิฉันคิดว่าเราเจตนาดีเห็นใจคนที่กำลังกระตอนอยู่แบบเราได้ฉุกคิดว่าอย่างน้อยคนที่ประสบความสำเร็จแบบอีชั้นใช้ชีวิตที่ดีมาโดยตลอดแบบอีชั้นยังชิบหายเบอร์นี้ได้เข้าจะไปเหลืออะไรเห็นข่าวแล้วหัวจะปวดเลยอยากชี้แจ้งทุกคนให้ทราบว่าทางตำรวจ CB เข้ามาตรวจค้นตั้งแต่วันที่23พอข้อ66ไม่ใช่วันนี้ตามที่เป็นข่าวซึ่งตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาทางเราให้ความร่วมมือกับทางตำรวจแต่โดยดีมาตลอดและเข้าไปชี้แจงตามนัดทุกครั้งเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจของเราจนสุดท้ายเมื่อวานก็ได้มีการเข้าไปชำระค่าปรับให้ส่วนที่ผิดพลาดทั้งหมดแล้วบางข้อหา ยังเป็นการปรับครั้งแรกในประเทศไทยเลยซึ่งที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ยังบอกเองว่าไม่เคยมีเคสแบบนี้ซึ่งเคสนี้เป็นเคสแรกและวันนี้ก็ได้มีคุยกับทางทีมตำรวจ CB แล้วว่าทางตำรวจไม่ได้รายงานตามที่ข่าวพาดหัวออกไปเลยอยากให้พี่ๆสื่อทั้งหลายอย่าเขียนข่าวให้เกิดความเสียหายหรือให้คนมาคอมเมนต์ให้เกิดความเกลียดชังกันเลยหวังว่าหน่วยงานจะตรวจสอบทุกคนทุกธุรกิจที่เห็นต้องสงสัยอย่างทั่วถึงให้สังคมเราเป็นไปในทางที่ถูกต้องนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะจากนั้นทางสอดอัสตายยังได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกว่านี่ฉันกำลังเป็นเหยื่อเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าอ่ะเรื่องมันผ่านมา1เดือนทำไมอยู่ๆมาปั่นข่าวกันตอนนี้กลบข่าวอะไรอยู่หรือเปล่าอ่ะต้องสงสัยนะ